สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากคือหนาวแบบลมอะค่ะเมื่อคืนพายุเข้าเนาะที่ฟินแลนด์นะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:10 นะคะบีมาทำงานแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอะบีจะพาไปบ้านแม่ย่าพอเมื่อวานนี้แม่ย่าโทรมาบีนะบอกบีมาหาหน่อยอะไรเงี้ยมีอะไรจะคุยด้วยไม่รู้คืออะไรโอเคถ้างั้นอะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเป็นช่วงระยะแล้วกันเนาะลมแรงแบบนี้คงไม่ได้ไปเก็บเห็ดถุงอาหารอยู่ในรถลืมอาหารอยู่ในรถต้องกลับไปเอาไปตอนนี้หน้าชาเหมือนเดินตกบัวโอ้ยหนาวมากพร้อมทำงานค่ะข้าวหอมมะลิพะแนงไก่ไม่นะไม่เข้านะไม่เข้านะทุกคนมากินข้าวนะมีมากินข้าวที่ร้านจีนเนาะเหมือนเดิมนี่ทุกคนดูค่ะอันนี้เป็นอาหารที่ไม่มีในเมนูนะคะบีสั่งเองมันเป็นหมูแล้วก็ใส่หน่อไม้เฉยเลยไม่รู้ปวดท้องเปล่าแล้วก็ใส่ปาปริก้านะคะแล้วก็มีพริกด้วยมาชิมกันมาทุกคนมาชิมกันมาไม่ทันช่วงบุฟเฟ่อะเขาปิดบ่าย3มีเลิกงาน4โมงลืมไปเดี๋ยวนี่จริงเขามีพริกให้ด้วยนะอันนี้คือพริกนะบีจะกินข้าวก่อนที่จะไปหาแม่ย่าเนาะก็กินก่อนนี้คือพริกได้ข่าวว่าเจ้าของร้านผัดเองนี่ข้าวเขาก็จะให้มาแบบนี้นะคะบีก็ตักแค่ครึ่งเดียวก็พอไม่ถึงครึ่งหรอกให้เยอะเกินมาชิมอู้มันน่ากินมากเลยหิวอร่อยร้อนเลยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปช็อปต่อป้าช้อนแย่แต่เหรอให้บีป้าช้อนแย่แต่เหรอให้บีเหนื่อยพอดีปากเรานะเอาเหรออ๋อเขาคือตั้งใจใช่ไหมอร่อยอร่อยทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนที่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไม่ยากนะคะอาจจะไปช็อปอะไรนิดหน่อยเพราะว่าไม่ยากไป5 โมงเย็นอีกชั่วโมงนึงอะประมาณดอกไม้ไปให้แม่ย่าสวยอ่ะไปค่ะโอเลฮิระเดี๋ยวไม่จะสินะหนึ่งกระต่ายโอ้ยกีตุสเอ็นเลอสเตอร์สุนักกาวันโยนอนนี่เมนวันนี้ว่าไปกี้เย็บไอ้ก็คิวมามุนเก็ตอินถึงบ้านแม่ย่าแล้วทุกคนแม่ย่าเรียกมาเอาของเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณมาดูเสื้อไม่ยากให้บีโทรตามเอาเสื้อก็จะมีแบบว่าใส่ดงใส่เดี่ยวบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไม่ยากกำลังจะต้มกาแฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ครัวกันว่ามีอะไรแล้วก็มีอ่อนแล้วก็ได้ถุงเท้าได้ถุงเท้าด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูที่ครัวกันว่ามีย่าทำอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีเค้กด้วยแหละทุกคนมาแม่ย่าบอกว่าตะวันซินุนนี่ก็ตะวันซอร์มาลอสนี่ซกีลันนี่อ่อนโยแม่ย่าบอกว่าบีอันเนี้ย2อันเนี้ยของเธออันเล็กของฉันดูค่ะโอ้ยดู
มาดื่มกาแฟค่ะนอสเซนี่sitten sit tulee liikaa sit vettä siihen sit se kun minä yritin panna että tulee meille tästä hyvin kahdelle henkilölle kahdelle kupille riittää niin kahdelle kupille niin ei sit muuta song käy ha det på man song käy käy on kuppi joo mitä ei ole ei ole kiitos makeutusaineen aineista tärkeä meille. Niin. Minä annan lisää. No niin, puoli. Ei tarvi, ei tarvi. Ihan tämä riittää. On minun tänään tuonut lisää. Joo, mutta ei, kiitos. Joo, katso, oiku sähkö tullessa. Kattele. Veren tuolla. Nyt kun tämän ai niin, mä en olekin yksi tällainen. Wow. Ei täppä, tämä on aika hyvä. Yksi riittää. Mulle. Kun sais vaan syödä tätä paljon. Hyvä. Nyt minä syön tämän nyt tässä. Nyt kun mä syön tosi paljon. Kakkua ei vaikka mitään. Niin. Joo. Mä jään syödä kanomaan vaan maan. Mitä? Minä. Onko sä tarjonnut Mirvalle? ทุกคนดูไม่ยากถูกนี่ไงที่โทรมาบอกบีบีฉันถูก23ตัวค่ะบอกว่าถ้าเราได้20เงี้ยมันต้อง3ตัวถ้าได้พันยูโรเงี้ยก็ต้อง3ตัว100ก็ต้อง3ตัวอะไรเงี้ยไม่ได้20ไม่ยากบอกบีเอาไปเนี่ยแปลตินเนี่ยแต่นึกเบลสตันโนเตโรนาร์ปาเดี๋ยวไม่ยากว่าเดี๋ยวจะไปซื้อ1ยูโรมาใหม่อาเตลซับ4อาร์ปาโยซิลาเฮลลาดูเมียให้บีเมียบอกขี้เกียจเอาไปขึ้นเงินโอ้ยอย่างนี้ก็มีเอเจวีตินอสตาร์ค่ะลูนาสตาเอเจวีวีตินลูนาสตามิกเซ่ซึ่งค่าสกิมเปียก็พอเลยโอ้นั่นนั่นตะกี้เมียเต็ดแต่สิเมียนั่งซินัวแล้วเฮต้าเฮสซ่าซาตุตาอิตาลีเมียบอกเอาไปเลยเธอโอ้ยอีหันบ้านอีหันเซนตะกี้บ้านดูนี่นี่ไม่บายเนี่ยคุณใช่คุณparempi kuin minä annan tuon arvan kuin että minä... Kin doi ho doi du kon. Ja tiedätkö muuten? Joo. Noi on paljon kivempiä, noi kannet. Meidän naapuri. Joo. ทุกคนสำหรับคนที่ถามนะคะคือไม่ย่าบีอยู่คนเดียวนะคะไม่ย่าอยู่คนเดียวนะแต่ว่าเราอยู่ใกล้กันมากประมาณขับรถประมาณ5นาทีบางทีไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำก็ถึงบ้านไม่ย่าแล้วก็เนี่ยค่ะคือเราก็จะมาหาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ย่าแบบโทรเรียกแบบมากินดื่มกาแฟได้หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รีบมาอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ไม่ย่าก็จะเปิดทีวีดังๆคือแบบว่าให้แบบว่าเหมือนให้ใครแบบมีคนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถนนก็อยู่ตรงหน้าบ้านเลยเนาะเท่าที่บีเคยถ่ายให้ดูนะคะก็รถผ่านไปเป็นมาแต่มันเป็นถนนเล็กไงคะแล้วก็ออกไปถนนใหญ่นั่นแหละไม่ยากอยู่คนเดียวค่ะเพราะส่วนมากอะถ้าเป็นแบบว่าวัฒนธรรมฝรั่งเนาะเขาจะแบบแม่ก็อยู่ส่วนบ้านแม่อะไรเงี้ยลูกก็ออกไป18ปีเงี้ยเขาก็เริ่มออกแล้วโบยบินละอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าเขาไม่เรียกเงี้ยบีก็ไม่มาอะไรเงี้ยถ้าเขาถ้าบีไม่เชิญเขาไปที่บ้านเงี้ยเขาก็ไม่ไปคือแบบไม่กล้าไปเนาะก็คือเขาจะให้แบบความเคารพนะจุดนี้เงี้ยคือชอบมากเลยแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่ามีคนถามบีไงบีก็ลืมตอบไปโอเควันนี้มาตอบให้ละเดี๋ยวเราจะไปหารูกุรูกุก็คือกระถางดอกไม้นะคะกระถางดอกไม้กับเมย่าเนาะเมื่อกี้ที่บีซื้อดอกไม้มาให้เมย่าเมย่าบอกว่าบีช่วยเลือกหน่อยตอนนี้ดื่มยาอยู่เดี๋ยวเจอกันสิคุณ on samanlaiset kukkaset ja kaikki ai niin siellä on toi ollut alla toisessa pakko kolla ei oo pakko ei oo pakko ei oo pakko onko se nätti väri? Oo! Mä luulin. Niin. Pääsiäinkin ihan tulee vissiin vielä. Voi se on huhtikuun puolelle. No, mut se tulee kuitenkin. Tulee. Kestää se siihen asti. Älä sano. Niinpä. Älä sano. Voi tulla. Pitääkö jättää veteen ensin? Pitäisikö? En mä tiedä. En mie koskaan. Okei. Okay. Mie ruippaan aina sen pikkusen kato vettä. Että se ei tästä välitä. En mä. Meijä bảo ว่าอาจจะถึงวันอีสเตอร์วันนี้ฮันซูปีอยู่อีสเตอร์ซูปีไอ้คื
Kyllä näkin mä tuon noista on koko suuruus. Joo, kyllä. Noista vähän nahkaa. Mia bokwa aatse tyng istan piina. Mi bok tyng la. Mia bok, hei se pili uu. No noin mie vien nyt tänne. Ole hyvä. Mä tiedän, en mä tarvii se. Leikä nyt tollasii. Niin. Pannaanpas nää tästä pois. Sui mä... Tos lukee, että siemen. Käsin vaan sanoa, että lintulauta. Tuolla. Vähän kerällä. Nyt noin. Noin. Niin. Nyt te olette tyytyväisiä. Sitten taas katsotaan. Mikä kun yli puhutaan? Tong bok wa lot nam nit dio tu kon. Kyu tha lot yeo man ja mai chob. Man chob lot noi. Heippa. No heippa. Hei. Niin kaupan tu kon. Hei. Dei khanom la ka dai ni, dei khong. Markkariini rasia sinua annon. Se on niin ahkena markkariinille. Oivariini. Oivariini. Klongnöi. Tai kanonpanta. Heippa! Heippa! Moi moi! No heippa! Kaplau. ก็กลับมาบ้านแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยเนาะบีได้ทำปลาแซลมอนใช่ไหมเมื่อวานเข้าช็อปมาแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนไปซื้อแซลมอนเนาะบีซื้อแซลมอนมาชิ้นนึงแล้วก็ใส่เกลือไว้ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็มีเดี๋ยวมาดูกันทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือประมาณแบบท่อนนึงอ่ะคือไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะปกติบีจะซื้อเป็นตัวใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นชิ้นประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะเทน้ำทิ้งก่อนชิ้นประมาณเนี้ยค่ะไม่ใหญ่เลยอ่ะชิ้นเนี้ย12ยูโรแพงมากถ้าซื้อเป็นตัวก็ประมาณตัวนึงก็ไม่ถึงแบบ10ยูโรก็มีแต่ว่าเมื่อวานนี้ขี้เกียจมากค่ะก็เลยซื้อเป็นนี่แล้วกันอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็อันเนี้ยบีใส่เกลือไว้เกลือเป็นเม็ดนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เนาะนี่นะคะทุกคนเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้เนาะมันจะเป็นเมริสัวหรอเมริสัวหรอก็เป็นเม็ดใหญ่เลยอีกนะคะเม็ดใหญ่เนี่ยเห็นไหมนี่แบบนี้โอเคแล้วก็บีก็ใส่แล้วก็ใส่พริกไทยดำนะคะพริกไทยดำที่หมุนๆออกมาจากตรงเนี้ยพริกไทยดำลงไปแล้วก็จะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะเหยาะน้ำตาลไปนิดนึงเพื่อให้แบบว่ามันมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรกันเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยอ๋อแค่นี้ค่ะบางคนก็อาจจะใส่สิบปุ๋ยก็คือหัวหอมใหญ่นะคะอันนี้บีก็จะขูดออกก่อนเนาะโอเคขูดออกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เรามาเฉือนกันเลยค่ะเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วกันเนาะมันควรจะไม่มีก้างใช่เพราะว่าถ้าเขาทำฟิเล่แบบเนี้ยเราก็ไปซื้อมามันก็จะไม่มีก้างอ่ะเขาก็จะเอาก้างออกให้หมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันยังมีพริกไทยอยู่เลยขอแบบเอาพริกไทยออกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกินขนมปังนะคะอันนี้บีทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นเนาะมันเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างนึงที่คนฟินเขาทำกันบ่อยๆแล้วก็มาเฉือนเลยนี่นะคะอุ้ยน่ากินมากทุกคนไม่น่ากินมากอุ้ยชิมก่อนได้ไหมตอนแรกกลัวว่าเกลือจะไม่พออีกอย่างนึงก็กลัวว่ามันจะเค็มเกินอะไรเงี้ยเป๊ะเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวขอเฉือนกันจะให้ดูอร่อยแซลมอนมันจะมีสองบีชอบแบบเนื้อแบบเนี้ยค่ะที่มันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อใหญ่ๆอ่ะเป็นลายใหญ่ๆไม่ใช่เนื้อลายใหญ่ๆค่ะอันนี้มันจะเป็นนอกนี่ทุกคน
คือน่ากินมากน่ากินมากอร่อยมากไม่ใช่แค่น่ากินอร่อยมากดูค่ะมันจะมีความเป็นพริกไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยสีนี่แบบสวยมากจริงๆโอเคทุกคนมาค่ะตอนแรกอาจจะจบคลิปแล้วพี่ติ๊กบอกอย่าเพิ่งจบในช่วงที่บีไปบ้านเมียนะคะนางก็แอบแกเพ็ดมาคนเดียวอ่ะงงมากเลยว่าก็ helppo homma mutta sitten kokemattomalle saattaa olla vaikeampi อย่าไปฟังค่ะดูนางไปแอบเก็บเห็ดมาคนเดียวบีบอกว่าเราจะรอไปพรุ่งนี้พร้อมกันเพราะว่าวันนี้คือพายุเข้าไงทุกคนแอบไปโอ้โหเยอะด้วยอ่ะดูค่ะโอ้ยแล้วก็บอกให้บีตัดขาแต่นางก็ตัดมาละส่วนนึงอะไรเงี้ยเกือบสะอาดละเกือบสะอาดแต่ยังไม่สะอาดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวบีจะอบแห้งอบแห้งเย้อู้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเอาสักประมาณ 3-4 ถังนะคะ 3-4 ถังอุ้ยนางได้เห็ดไอ้นี่มาด้วยอ่ะทุกคนล่ำบานแก่แปะมาด้วยค่ะดูได้เห็ดหนังไก่มาด้วยเห็ดหนังไก่โอ้โหดอกเท่าหน้าเลยโอ้ยคิดนึงว่าดอกบอกว่าเออดอกเห็ดบังหน้ามันจะใหญ่แค่ไหนทุกคนดูค่ะความใหญ่อะใหญ่มากใหญ่มากเวอร์ขาวจ้วนเลยอ่ะเห็ดดอกเห็ดโอ้โหโอ้โหดูมันใหญ่อย่างนี้ดูโอ้ยดอกใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้ก็จะลองตากแห้งดูเหมือนกันนะคะลองตากแห้งดูเห็ดหนังไก่เนี่ยตากแห้งพี่ติ๊กบอกว่านางจะลองตากแห้งดูนะคะโอ้โหขาวมากดูค่ะโอ้ยเยอะบีได้อ่านคอมเมนต์แล้วเนาะแบบสนุกดีอะคือหลายคนก็แบบอยากจะชิมเห็ดดำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอบีที่ไทยนะคะอย่าลืมทักนะถ้าบีมีก็เดี๋ยวจะให้เลยแต่ว่ามันเป็นแบบตากแห้งนะคะเพราะว่าแบบสดก็คงเอาไปไม่ได้เดี๋ยวขึ้นราเดี๋ยวขึ้นราแต่ก็จะทำเป็นแบบว่าตากแห้งไปอะไรเงี้ยเผื่อใครทักบีก็ได้ชิมกันนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแจกกันไปอะไรเงี้ยทุกคนอุ้ยเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหนึกว่านิดเดียวค่ะนี่เห็นไหมนึกว่านิดเดียวที่ไหนได้โอ้โหพี่โอ้โหแอบไปโอ้ยดูค่ะโอ้โหทุกคนเยอะมากโอ้โหโอ้ยโอเคค่ะถ้างั้นอ่ะขอตัวไปทำนี่ก่อนคือบอกว่าโอ้ยวันนี้กะจะแบบว่าเอ็นหลังลงนอนแล้วก็น้ำร้อนประคบหลังหน่อยช่วงนี้ปวดหลังค่ะไปเก็บเห็ดบ่อยเนาะก็ปวดหลังแล้วอากาศมันเริ่มเย็นแล้วมันก็เลยค่อยๆแบบปวดหลังมีน้ำมูกอะไรเงี้ยอยากจะพักผ่อนจริงๆวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้พักก็มีงานเพิ่มโอเคขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการชมคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยขอบคุณค่ะทุกคนดูคลิปบีแล้วอย่าเครียดนะบีขอบคุณนะคะที่แบบว่าแบบหลายคนเนาะคือแบบคอมเมนต์มาแล้วแบบแบบดูคลิปนี้แบบสบายใจจังอันนั้นก็คือพอยบีตั้งแต่เริ่มทำคลิปแล้วก็จนถึงณปัจจุบันนี้บีก็ยังจะยืนยันคำเดิมนะคะก็คือว่าเข้ามาแล้วก็ชมคลิปกันแบบว่าคือแบบไม่อยากให้เครียดเพราะว่าสถานการณ์รอบด้านมันก็เครียดพออยู่แล้วบีก็มีเรื่องเครียดแต่เพียงแค่ว่าแบบไม่อยากจะแบบว่านำเสนอออกไปในทางเครียดเพราะว่าถ้ามีคนมาชมคลิปแล้วก็แบบว่าแบบเครียดมาดูคลิปพี่ๆแล้วแบบรู้สึกสดชื่นจังรู้สึกมีความสุขกันสุขจังอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่บอกว่าบีปลื้มมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นตลอดไปเนาะนั่นแหละเพราะว่าเราจะไม่เอาเรื่องเครียดมาให้กันชมไม่คุยกันเรื่องเครียดนะคะนั่นแหละโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย